ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็เพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะครับยังไงเราต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยซึ่งหลายหน่วยงานก็พยายามอย่างยิ่งนะครับในการาสร้างความตระหนักรู้นะครับอย่างเช่นไทยพาณิชย์เองก็มีการเปิดตัวเว็บไซต์แก้เกมกลโกงนะครับคู่มือป้องกันมิจฉาชีพยุคใหม่ส่งน้องเอ๊ะเดอะซีรีส์นะครับสร้างความตระหนักรู้ภัยการเงินให้กับคนไทยครับ ธนาคการไทยพาณิชย์ครับตระหนักถึงภัยการเงินที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นอาทิแก๊ง call center SMS หลอกลวงแอป,ปดูดเงินเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสร้างมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาทจึงเดินหน้าสารต่อโครงการแก้เกมกลโกงเปิดตัวเว็บไซต์ศูนย์รวมคอนเทนต์คู่มือป้องกันวิชาชีพยุคใหม่ช่วยให้คนไทยตื่นตัวรับรู้เข้าใจและรู้ทันวิธีป้องกันภัยทุจริตทางการเงินและภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยตนเองทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภค ภายใต้3แกนหลักครับ 1. คืออัปเดตกลโกลง 2. คือวิธีป้องกันกลโกลงและ3คือถ้าโดนโกงแล้วต้องทำอย่างไรนะครับรวมถึงการแจ้งข่าวสารประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์และบทความ,มอ,อื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับภัยมิจฉาชีพพร้อมกันนี้ครับได้มีการส่งน้องเอ๊ะซีรีส์นะครับ ผู้ช่วยเตือนภัยยุคใหม่มาพร้อมคาแรคเตอร์ที่น่าเชื่อถือและเป็นกันเองครับถ่ายทอดประสบการณ์ภัยจากมิจฉาชีพจากการรับเคสต่างๆที่ลูกค้าเจอมาเป็นหลักนะครับรวมถึงเคสจริงจากสันักงานตำรวจแห่งชาติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็จากข่าวบนโซเชียลมีเดียนำมากันกรองนะครับแล้วก็นำสเสนอผ่านวิดีโอคอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายมุ่งหวังสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไทยให้เท่าทันภัยมิจฉาชีพพลดความเสี่ยงการตกเป็นเหยื่อจากมิจฉาชีพนะครับ ท่านสามารถติดตามเนื้อหาป้องกันภัยจากมิจฉาชีพได้บนเว็บไซต์โครงการแก้เกมกลโกงนะครับออผ่านลิงก์นะครับที่เรานำเสนอนะครับออสแกน QR code บนหน้าจอนี้ได้นะครับรวมถึงโซเชียลมีเดียของธนาคารไทยพาณิชย์และเดอะสแตนดารทุกช่องทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ดีๆนะคะที่ทางด้านของไทยพาณิชย์นั้น,นมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะให้คนไทยรู้ทันค่ะภัยการเงินนะคะ